จารย์ต้องการพาพวกเราทำสมาธิแต่ก่อนที่เราจะทำสมาธินะคะขอให้พูดเรื่องนี้คุยกับแม่อ้อยคุณแม่ของทรายนะคะซึ่งเข้าไปเรียนรู้เรื่องตัวเลขเรื่องตัวเลขตัวเลขเนี่ยนะที่เราตัวเลขเฉยๆเนี่ยมันเป็นภาษาของจักรวาล นะคุณต้องรู้นะมันเป็นศาสตร์นะคะที่เราเรียกว่าโหราศาสตร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์มันเป็นออโลจีที่มันเป็นความรู้อะแม่อ้อยเขาก็ไปเรียนเนี่ยออนไลน์กับอาจารย์อะไรเพนอะไรเพียนเพียนพลเพนเพียนนะคะแล้วก็มาเล่าว่าที่อยู่เนี่ยของสถาบันพาตัวใจกลับบ้านก็คือ 1 2 ทับ 40 2 ทับ 41 หมู่ 3 นะคะตำบลศาลายาเขาบอกว่าตัว2เนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าเจ้าของบ้านนี้เป็นผู้หญิงแล้วอะไรอีกอะมีเป็นผู้หญิงที่มีอะไรนะเมตตากรุณามีความสามารถในการให้อะไรต่ออะไรพวกนี้เป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็เลข4คือเลขของสงสัยจักระที่คอหรือเปล่านะคะ1 2 3อันนี้4อันนี้5นะจักระคอนี่5แต่ว่าเลข4เนี่ยก็คือเรื่องของ communication คือจะมีความสามารถในการพูดในการสื่อสารจะพูดให้ได้เงินเยอะๆก็ได้จะพูดให้เสียเงินเยอะๆก็ได้นี่แม่อ้อยก็บอกนะก็คือมีความสามารถในการสื่อสารที่จะชักจูงใจคนให้แรงบันดาลใจคนอะไรต่ออะไรพวกนี้นี่คือเลข4ส่วนเลข1เป็นเลขของพระอาทิตย์ก็คือความสามารถในการให้แสงให้พลังงานแสงเนี่ยนะคะจ้าเนี่ยออกไปก็คือพลังงานแสงของปัญญาอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยออกไปนะคะแล้ว3นี่คืออะไร3นี่อาจารย์ลืมไปละนะแล้วสามอาจารย์ลืมไปแล้วเขาก็เอาเลขเนี่ยทั้งหมดนี้มาบวกกันก็เป็น10 10เนี่ยเอาศูนย์ออกไปก็เหลือเลข1 1ก็คือพระอาทิตย์สุริยเทพก็คือว่าเป็นสถานที่ที่จะฉายแต่แสงสว่างของปัญญาออกไปตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นศาสตร์นะตรงนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์เนี่ยสะดุดมากเลยก็คือว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับสถาบันพาตัวใจกลับบ้านล้วนเป็นเรื่องที่ถูกกำหนดมาทั้งสิ้นไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนตั้งแต่43ปีก่อนโอ้โหออกมาก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยกระแดะมาซื้อที่ดินที่ศาลายาเงินเดือนใช้เงิน 70% ของเงินเดือนมาซื้อที่ดินอะไรเนี่ยของศาลายาซื้อไปทำอะไรอายุแค่นั้นน่ะนิดเดียวใช่ป่ะอายุ22 23ซื้อที่ดินไปทำอะไรนะเพราะเขาวางแผนตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้ว40กว่าปีเนี่ยเพราะว่า40กว่าปีให้หลังที่ดินผืนนี้จะเป็นที่ของสถาบันพาตัวใจกลับบ้านเห็นไหมแล้วมาบ้านเลขที่เนี่ยเราไม่ได้กำหนดเราไม่ได้ไปขอเลขที่นี้นี่ทางเขตเขากำหนดมาให้โอเคจะบ้านเลขที่เธอเนี่ยวันที่เอกเนี่ยไปขอเนี่ยทะเบียนบ้านเนี่ยโอเคอยู่ได้นี้มันออกมาเป็นอย่างนี้ออกมาเป็นอย่างนี้แล้วตัวเลขอย่างนี้เนี่ยใครจะไปกำหนดอาจารย์ดูแล้วก็ไม่รู้ละ1ทับ43 2ทับ43นะคะ เดี๋ยวบางคนจะไปซื้อหวยดิไปซื้อหวยนี่ไม่ได้บอกหวยนะไม่ได้บอกหวยนะคะ อันนี้เนี่ยเพิ่งคุยกับแม่อ้อยเนี่ยเพิ่งเล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้นี่เองนะแม้กระทั่งตัวเลขเนี่ยของบ้านเลขที่เนี่ยข้างบนเขาก็ให้มากำหนดมาหมดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของดวงดาวเรื่องของจักรวาลเรื่องของกลไกเรื่องของกลไกเนี่ยการเดินเนี่ยของดวงดาวต่างๆซึ่งมันผัวเพะออกมาเป็นอย่างนี้ออกมาเป็นอย่างนี้ฉะนั้นทุกอย่างเลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องแม้กระทั่งชื่อของอาจารย์เนี่ยสุภวรรณกรีนถ้าอาจารย์นะคะเป็นสุภวรรณพิพัฒน์พันวงศ์เนี่ยอาจารย์จะไม่สามารถทำงานมาถึงจุดนี้ได้อาจารย์จะต้องเป็นสุภวรรณกรีน
เพราะกรีนเนี่ยเป็นจักระของหัวใจจักระหัวใจคือสีเขียวจักระสีเขียวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เนี่ยของความรักเมตตากรุณาเป็นเรื่องของ love เป็นเรื่องของ compassion เป็นเรื่องของ unconditional love นี่คือจักระของหัวใจเข้าใจไหมฉะนั้นแม้กระทั่งชื่อของเราเขายังกำหนดให้เลยอะอายุไปอยู่ต้องไปอยู่กับเนี่ยผู้ชายคนนี้ที่อังกฤษไปใช้ชื่อเขาอะสุภวรรณกรีนเนี่ยแม่ออกใบตะเขียวแม้กระทั่งองค์พระโอ้ยองค์พระที่เราได้มาเห็นครั้งแรกเห็นครั้งแรกก็หลงละสวยมาก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 แต่เราไม่มีเงิน1 ล้านบาททุกทีแต่ในที่สุดท่านก็เลือกมาอยู่กับเราขอบคุณพี่กฤษณาสาธุเพราะฉะนั้นในที่สุดท่านก็เลือกมาอยู่กับเราฉะนั้นอาจารย์เนี่ยเชื่อเหลือเกินเลยว่านะคะสถาบันพาตัวใจกลับบ้านสารยาเนี่ยมันเป็นที่ที่เบื้องบนเนี่ยนะคะประทานมาให้ทุกอย่างมันเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ทั้งสิ้นเลยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะทำงานอันนี้เนี่ยต่อไปฉะนั้นที่นี่จะต้องมีอนาคตแน่นอนแน่นอน 100% จะต้องมีอนาคตท่านให้พูดเรื่องสูตรสันติภาพโลกที่นี่จะมีสูตรสันติภาพโลกในอนาคตเนี่ยชาวโลกจะมาที่นี่เพื่อมาเอาสูตรสันติภาพโลกจากที่นี่ไปเราไม่ได้พูดเองเราไม่ได้พูดเองนี่ไม่ได้พูดจากอีโก้ no เนี่ยตอนนี้ channel สดๆเลยอะเรื่อง channel สดๆเลยในอนาคตค่ะนะคะชาวโลกจะมาเอาสูตรสันติภาพโลกจากสถาบันพาตัวใจกลับบ้านสารยาที่เอากลับไปแล้วแต่ละคนสามารถทำได้ทันทีที่บ้านของตัวเองไม่จำเป็นจะต้องไปประชุมสภาโลกไม่ต้องไม่ต้องนะโอเคนะคะพอแล้วค่ะพอละเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันดีกว่านะคะนั่งสมาธิสัก30-40 นาทีนะเพื่อที่จะอัดพลังให้กับตัวใจของเราอ่ะขอให้พวกเราเนี่ยเริ่มนั่งกันนะคะเดี๋ยวจันเนี่ยจะปิดรีคอร์ดดิ้งก่อนแล้วก็ขอไปชิงช่องแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยกับพวกเราต่อ